ประชากรของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติส่วนใหญ่จะประกอบด้วยสมาชิกที่มีอายุแตกต่างกันอาศัยอยู่ในพื้นที่บริเวณเดียวกันหรืออาจอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกันและมีปฏิสัมพันธ์เกิดขึ้นระหว่างกันรูปแบบในการดำรงชีวิตที่แตกต่างกันในสิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีผลทำให้สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดมีรูปแบบการอยู่รอดที่แตกต่างกันและในสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันอัตราการอยู่รอดของสมาชิกในประชากรก็จะแตกต่างกันในแต่ละช่วงอายุส่งผลให้จำนวนสมาชิกในประชากรแต่ละรุ่นหรือแต่ละช่วงอายุมักจะมีจำนวนไม่เท่ากันไปด้วยจำนวนหรือสัดส่วนของสมาชิกในประชากรแต่ละช่วงอายุแสดงให้เห็นถึงโครงสร้างอายุ age structure ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะประการหนึ่งของประชากรนั้นๆโดยในการศึกษาโครงสร้างอายุของประชากรเราสามารถแบ่งช่วงอายุของสิ่งมีชีวิตออกได้เป็น3ระยะคือระยะก่อนวัยเจริญพันธุ์ pre-reproductive stage ระยะวัยเจริญพันธุ์ reproductive stage และระยะหลังวัยเจริญพันธุ์ post-reproductive stage ในระยะก่อนวัยเจริญพันธุ์จะเป็นช่วงที่สิ่งมีชีวิตมีอายุน้อยยังเจริญเติบโตไม่เต็มที่และไม่สามารถสืบพันธุ์ได้ระยะวัยเจริญพันธุ์คือช่วงที่สิ่งมีชีวิตเจริญเติบโตเต็มที่และพร้อมที่จะสืบพันธุ์และระยะสุดท้ายคือระยะหลังวัยเจริญพันธุ์ซึ่งเป็นช่วงที่สิ่งมีชีวิตมีอายุมากและไม่สามารถสืบพันธุ์ได้แล้วอย่างไรก็ตามการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตในระยะต่างๆเหล่านี้จะใช้เวลาสั้นหรือยาวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับชนิดและเพศของสิ่งมีชีวิตเช่นเต่าเหลืองเพศผู้จะถึงวัยเจริญพันธุ์เมื่ออายุ6ปีขณะที่เต่าเพศเมียจะใช้เวลาถึง8ปีในการเจริญเติบโตตั้งแต่ฟักออกจากไข่จนเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ขณะที่ในนกแว่นสีเทาเพศผู้จะถึงวัยเจริญพันธุ์เมื่ออายุ2ปีแต่นกแว่นเพศเมียจะถึงวัยเจริญพันธุ์หรือพร้อมที่จะผสมพันธุ์เมื่อมีอายุได้เพียง1ปีเท่านั้นอย่างไรก็ตามในสิ่งมีชีวิตบางชนิดเช่นผีเสื้อจะไม่มีระยะหลังวัยเจริญพันธุ์เนื่องจากสิ่งมีชีวิตจะตายหลังจากที่ได้ผสมพันธุ์และวางไข่หรือออกลูกแล้วในการศึกษาโครงสร้างอายุของประชากรเราสามารถสร้างกราฟแสดงพีระมิดอายุ Age Pyramid จากข้อมูลจำนวนสมาชิกในประชากรของสิ่งมีชีวิตในแต่ละช่วงอายุโดยให้แกน Y เป็นช่วงอายุของสิ่งมีชีวิตและแกน X เป็นสัดส่วนของจำนวนสมาชิกในประชากรแต่ละช่วงอายุโดยต้องแบ่งช่วงอายุของสิ่งมีชีวิตให้มีความเหมาะสมแตกต่างกันไปตามชนิดของสิ่งมีชีวิตเช่นอาจจะใช้ช่วงอายุละ5ปีสำหรับช้างซึ่งเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนแต่จะใช้ช่วงอายุเพียง2เดือนสำหรับหนูซึ่งมีอายุขัยสั้นนอกจากนั้นเรายังสามารถนำข้อมูลเกี่ยวกับอัตราส่วนระหว่างเพศ Sex Ratio ของประชากรมาแสดงในพีระมิดอายุได้โดยแยกข้อมูลจำนวนสมาชิกเพศผู้และเพศเมียออกจากกันพีระมิดอายุของประชากรสิ่งมีชีวิตจะแสดงให้เห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงขนาดประชากรหรือจำนวนสมาชิกในประชากรของสิ่งมีชีวิตนั้นในอนาคตได้เช่นในการศึกษาโครงสร้างอายุของประชากรช้างถ้าสัดส่วนของจำนวนสมาชิกในระยะก่อนวัยเจริญพันธุ์มีมากกว่าจำนวนสมาชิกในระยะวัยเจริญพันธุ์มากพีระมิดอายุจะมีฐานกว้างแสดงว่าขนาดประชากรมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตแต่ถ้าสัดส่วนของจำนวนสมาชิกในระยะก่อนวัยเจริญพันธุ์
มีน้อยกว่าจำนวนสมาชิกในระยะวัยเจริญพันธุ์พีระมิดอายุจะมีฐานแคบแสดงว่าขนาดประชากรมีแนวโน้มที่จะลดลงในอนาคตและเมื่อใดที่สัดส่วนของจำนวนสมาชิกในระยะก่อนวัยเจริญพันธุ์ใกล้เคียงกับจำนวนสมาชิกในระยะวัยเจริญพันธุ์แสดงว่าขนาดประชากรในอนาคตมีแนวโน้มที่จะคงที่ในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับอายุของสมาชิกในประชากรของสิ่งมีชีวิตบางชนิดเราสามารถทำการประมาณอายุได้จากลักษณะทางสันฐานวิทยาของสิ่งมีชีวิตนั้นๆอย่างไรก็ตามในสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและแมลงจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของตัวมันเองตามระยะการเจริญเติบโตเรียกว่าเมตาโมร์โฟซิสซึ่งในแต่ละระยะของการเจริญนั้นสัตว์จะมีรูปร่างแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเช่นลูกออสจะมีรูปร่างที่แตกต่างจากกบตัวเต็มวัยอย่างชัดเจนโดยลูกออสจะมีหางยาวและไม่มีขาในระยะแรกส่วนขาจะมีการเจริญขึ้นในระยะต่อๆมาและหางก็จะค่อยๆหดลงจนมีรูปร่างลักษณะคล้ายกบตัวเต็มวัยในแมลงบางชนิดเช่นผึ้งหรือผีเสื้อจะมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงรูปร่างอย่างสมบูรณ์ complete metamorphosis โดยจะเริ่มการเจริญจากไข่เอกเป็นตัวอ่อนลาวาซึ่งมีลักษณะคล้ายหนอนจากนั้นจึงเจริญกลายเป็นดักแด้พิวป้าก่อนที่จะเจริญเป็นตัวเต็มวัย adult ที่พร้อมจะผสมพันธุ์และวางไข่ต่อไปในขณะที่แมลงบางชนิดเช่นจิ้งหรีดหรือแมลงสาบจะมีการเจริญจากไข่เป็นตัวอ่อนนิ่มหรือลาวาที่มีลักษณะคล้ายตัวเต็มวัยแต่ยังไม่มีปีกหรือมีปีกขนาดเล็กจากนั้นจะเจริญต่อไปเป็นตัวเต็มวัยโดยไม่มีระยะดักแด้ซึ่งเราเรียกกระบวนการนี้ว่าการเปลี่ยนแปลงรูปร่างอย่างไม่สมบูรณ์ incomplete metamorphosis สำหรับต้นไม้บางชนิดที่มีอัตราการเจริญเติบโตแตกต่างกันในแต่ละฤดูกาลอาจจะมีวงปีที่เห็นได้ชัดเจนในเนื้อไม้สามารถนำไปใช้ในการประมาณอายุของต้นไม้ได้ค่อนข้างถูกต้องหรือในต้นไม้บางชนิดที่มีขนาดลำต้นใหญ่ขึ้นตามอายุเราก็สามารถใช้ขนาดเส้นรอบวงของลำต้นในการประมาณช่วงอายุของต้นไม้นั้นๆได้เช่นกันหรือในเต่าบกบางชนิดเช่นเต่าเหลืองเนื่องจากมีอัตราการเจริญเติบโตที่แตกต่างกันในฤดูแล้งและฤดูฝนทำให้การเจริญของแผ่นเกล็ดปกคลุมกระดองไม่สม่ำเสมอในแต่ละฤดูกาลและปรากฏลักษณะที่คล้ายกับวงปีขึ้นซึ่งสามารถนำไปใช้ประมาณอายุของเต่าได้เช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามวิธีการนี้อาจไม่เหมาะกับการใช้ประมาณอายุของเต่าในที่เลี้ยงซึ่งมักมีการเจริญเติบโตที่ไม่ขึ้นกับฤดูกาลหรือในเต่าที่มีอายุมากซึ่งจะมีการเจริญเติบโตในแต่ละปีน้อยมากจนทำให้ปรากฏวงปีไม่ชัดเจนนอกจากต้องทำการจำแนกหรือประมาณอายุของสิ่งมีชีวิตแล้วเราควรเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเพศของสมาชิกในประชากรสิ่งมีชีวิตเพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้างอายุของประชากรสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติด้วยในสัตว์บางชนิดเช่นนกแอ่นกินรังนกนางนวลและนกเขาชวาจะมีสีขนและลักษณะรูปร่างภายนอกของตัวผู้และตัวเมียที่คล้ายกันมากจนไม่สามารถจำแนกความแตกต่างระหว่างเพศจากลักษณะภายนอกได้แต่อย่างไรก็ตามยังมีสัตว์อีกหลายชนิดที่มีลักษณะรูปร่างภายนอกที่แตกต่างกันระหว่างเพศอย่างชัดเจนหรือเรียกว่ามี sexual dimorphism เช่นก้ามของปูตัวผู้จะมีขนาดใหญ่กว่าปูตัวเมียปาดตัวผู้จะมีขนาดลำตัวเล็กกว่าปาดตัวเมียไก่ปาดตัวผู้จะมีงอนขนาดใหญ่สีแดง
มีขนสวยงามและมีหางยาวกว่าไก่ป่าตัวเมียหรือลักษณะของเขาที่แตกต่างกันระหว่างละองและละมั่งข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างอายุของประชากรจะมีความสำคัญอย่างยิ่งในการศึกษาประชากรของสิ่งมีชีวิตสามารถนำไปใช้ในการคาดการขนาดประชากรในอนาคตซึ่งจะช่วยในการวางแผนการอนุรักษ์ตลอดจนการบริหารจัดการพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมดังตัวอย่างในการศึกษานิเวศวิทยาประชากรของเต่าเหลืองที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านบ้านกอกอำเภอปัญจคีรีจังหวัดขอนแก่นจากการสำรวจประชากรเต่าเหลืองที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเต่าแห่งนี้พบว่ามีเต่าเหลืองจำนวนกว่า 1,200 ตัวในจำนวนนี้ 36% เป็นเต่าที่อยู่ในระยะก่อนวัยเจริญพันธุ์ซึ่งมีขนาดเล็กและมีอายุน้อยโดยดูจากจำนวนวงปีบนแผ่นเกล็ดปกคลุมกระดองสำหรับเต่าที่เหลือส่วนใหญ่อยู่ในระยะวัยเจริญพันธุ์และพบว่าประชากรเต่าเหลืองที่ทำการศึกษามีอัตราส่วนระหว่างเพศผู้และเพศเมียใกล้เคียงกันในการจำแนกเพศของเต่าเหลืองจะใช้ลักษณะของกระดองในการระบุเพศได้โดยเต่าเหลืองตัวผู้จะมีส่วนปลายของกระดองหลังที่ยื่นลงด้านล่างมากกว่าตัวเมียและกระดองท้องของเต่าตัวผู้จะมีลักษณะเว้าลงไปเพื่อช่วยในการขึ้นคร่อมตัวเมียขณะผสมพันธุ์แม้ในปัจจุบันจะมีจำนวนเต่าเหลืองอยู่มากแต่จำเป็นต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงขนาดประชากรเต่าเหลืองในระยะยาวเนื่องจากโครงสร้างประชากรของเต่าเหลืองในหมู่บ้านเต่าแสดงให้เห็นว่าประชากรในระยะก่อนวัยเจริญพันธุ์มีจำนวนมากแต่มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่สามารถอยู่รอดและเจริญเติบโตเข้าสู่ระยะวัยเจริญพันธุ์เนื่องจากลูกเต่ามีอัตราการอยู่รอดในธรรมชาติค่อนข้างต่ำซึ่งถ้าในอนาคตมีจำนวนเต่าในระยะวัยเจริญพันธุ์ลดลงและยังคงมีเต่าในระยะก่อนวัยเจริญพันธุ์จำนวนน้อยที่สามารถอยู่รอดและเจริญเติบโตจนพร้อมที่จะขยายพันธุ์ได้ก็อาจจะทำให้เกิดการลดลงของประชากรอย่างรวดเร็วจนเกิดความเสี่ยงที่จะสูญพันธุ์ได้คำที่ควรทราบ Age Structure โครงสร้างอายุPre-reproductive stage ระยะก่อนวัยเจริญพันธุ์ Reproductive stage ระยะวัยเจริญพันธุ์ Post-reproductive stage ระยะหลังวัยเจริญพันธุ์ Age pyramid พีระมิดอายุ Sex ratio อัตราส่วนระหว่างเพศ Metamorphosis การเปลี่ยนแปลงรูปร่างComplete Metamorphosis การเปลี่ยนแปลงรูปร่างอย่างสมบูรณ์ Incomplete Metamorphosis การเปลี่ยนแปลงรูปร่างอย่างไม่สมบูรณ์ Sexual Dimorphism ความแตกต่างระหว่างเพศ